สวัสดีครับสวัสดี FC แฟนหมัดมวยทุกท่านครับพามาดูมวยคู่นี้ครับนี่คือคู่เอกแห่งเวทีมวยราชดำเนินประจำวันที่2ตุลาคม2565ครับภาพเมื่อกี้ที่ให้ดูคือจังหวะที่แป้งโดนสับศอกแล้วก็เสียนับ8ในยกที่2นี่คือยกที่3ครับมวยราคาดีๆมาแล้วมาโดนนับนะครับราคาตอนนี้น่าจะเป็นรองสัก6171ได้ครับแล้วก็ตอนนี้คือยกที่3นะครับพยายามไล่เอาคืนอยู่ครับสำหรับแป้งนกเขากม11ครับดูครับแป้งวันนี้เจอกับมหามงคลมูฟออนเชียงใหม่นะครับดูครับมาครับราคาก่อนชกจริงๆก็อยู่แดงนะเอาจริงแดงต่อ 3-2 เลยครับแต่ว่าเจ้าตัวโดนศอกครับโดนศอกเสียนับไปนะครับราคาพลิกมาน้ำเงินต่อ 8-1 ตอนนี้เหลือ 6-1 ครับยกที่3ครับตามดูกันครับดูครับน่าจะลำบากครับแข้งซ้ายแต่งเสียบเข่าขวาเบียดมาครับว่าจะไล่ได้ไหมตีขวาตีซ้ายคืนครับคือต้องบอกอย่างนี้ครับยก2เนี่ยแพ้ไปแล้ว18เพราะฉะนั้นนี่เป็นเรื่องที่ลำบากจริงๆครับหากไม่ชนะขาดก็ลำบากนะครับถึงแม้ตัวเองจะชนะยก3ยก4แต่ถ้ายก5เสมอนี่มันก็ได้แค่เสมอนะครับดูต่อยหมัดต่อยหมัดแป้งต้องสู้ตีไปเตะซ้ายมหามงคลแป้งต้องสู้แป้งเดินเสียบเข่าครับแป้งเสียบเข่าขวามหามงคลเตะซ้ายมาครับมีศอกเสียบเข่าซ้ายครับแป้งครับตีเข่าขวาครับเร่งเครื่องขึ้นมาจะทันหรือไม่ต้องติดตามดูครับแป้งนกเขากับมอสิเบตเจอกับมหามงคลมูฟออนเชียงใหม่ครับย้ำอีกทีไฟล่าสุดของมหามงคลก็ชนะคะแนนซ้ายมงคลปอดพยัคฆ์เหนือมาส่วนแป้งเองครับชนะน็อกยก3เพชรดำเพชรเกียรติเพชรครับดูครับพยายามดึงมาตีนะครับมหามงคลบอกว่าถ้าหากได้เล่นเกมลับแล้วไม่เป็น2รองใครครับถอยออกมาสาดแข้งครับสบายใจเตะขวาครับแป้งเบียดเข้าไปต้องเร่งเครื่องขึ้นมาหน่อยครับเสียบเข่าซ้ายค่อยๆเคาะครับเล็งมาโดนหักศอกต้องเร่งกว่านี้นะแป้งนะเอาหน่อยครับแป้งครับดูครับสายหัวครับโอ้บอกโอ้โหไม่ไหวเลยนะไม่น่าเลยจานไม่น่านับผมเลยนะครับเตะซ้ายครับโอ้โหแต่สำคัญก็คือจริงๆมันโดนแข้งซ้ายมาตั้งแต่แรกนะครับผมสังเกตว่าเวลาแป้งโดนแข้งแล้วแป้งจะหยุดนิ่งๆไปเหมือนโดนเตะฟรีเหมือนกันนะครับแล้วก็แถมมาโดนน็อกไปอีกครับลำบากครับเตะซ้ายนั่นแหละครับวันนี้แข้งซ้ายมาหนักๆซ้ายมาละเอียดครับแป้งว่ายังไงราคาตอนนี้ 15-1 นะครับเตะขวาไปครับแป้งครับพยายามจะเอาคืนครับเล่นของสูงพยายามไปตีเข่าขวา21ครับก็บอก FC แฟนคลับชาวมวยเราตามตรงนะครับขึ้นยก4มาไม่ทำอะไรกันนะครับกรรมการขึ้นมาก็คือจับแพ้ไปเลยครับคือแป้งเองก็ไม่เอาแล้วครับไม่เอาแล้วครับถือว่ายอมแบบเต็มรูปแบบกรรมการจ้องๆมองๆอยู่ก็เดินไปหาแล้วก็โบกมือบ๊ายบายครับแป้งพอครับแล้วก็เป็นอีกหนึ่งคลิปที่นำมาฝากกันครับยก3จริงก็เบียดมาพอได้นะแต่ยก4ขึ้นมาไม่ไหวจริงๆนะครับไม่เอาจริงๆครับมหามงคลมูฟออนเชียงใหม่ครับชนะน็อกยก4แป้งนกเขากม11นี่คือคลิปที่นำมาฝากกันครับเอาไว้พอกันใหม่คลิปหน้าครับอยู่ดีมีแห้งซ้ำใบดีสุขุสุขคนครับเจอกันคลิปต่อไปครับ